ันนี้ก็จะเป็นการเซตความยาวของทูนนะครับอันนี้ทูน3เราเซตเสร็จแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นทูน4เอาหัวขึ้นอันดับแรกนะครับเราต้องเอาหัวขึ้นก่อนเนาะแล้วค่อยไปหน้า MDI เปลี่ยนเป็นมีดที่เราจะเซตในมีดต่อไปนะครับมีดที่4อันนี้ก็ทูนเราก็จะเปลี่ยนเป็นมีดที่4นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้เอาทูนของเรานะครับไปสัมผัสกับชิ้นงานแต่ตรงนี้มันยังอยู่00อยู่นะให้เลื่อน x y ออกจาก00หน่อยเอา x หรือ y ก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งโอเคสัมผัสกับชิ้นงานอันนี้เราเป็นวิธีการใช้สายตามองนะครับโดนยังอันนี้ก็คือทูนของเรานะครับโดนขอบชิ้นงานด้านบนนะครับอันนี้คือถ้าเราเซต0ถ้าเซต0ที่ชิ้นงานด้านบนนะครับเราจะต้องให้มีดมันไปชนตรงชิ้นงานที่เราเซต0นะครับตอนนี้มีดของเรามาที่นี้แล้วนะครับต่อไปคือไปหน้ารีดีมทีนี้นะครับเราอันนี้คือค่าชดเชยของแต่ละมีดนะครับที่เราจะเซตคือมีดของ T04 นะครับให้เซตค่าปัจจุบันใส่เข้าไปนะครับวิธีการก็คือกดไปที่ F5 นะครับมันจะถามว่าคุณชัวร์ไหมสำหรับการเซตมีดนะก็กด Enter ไปนะครับโอเคมันก็จะดึงเอาค่าที่อ่านได้จากของเครื่องนะครับไปแทนตรงนี้นะครับอันนี้คือผมเซตมีด3และมีด4นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มีวิธีการรีเช็คอีกอันนึงนะครับนั่นคือกดไปที่F8 นะครับหรือคอแล้วมาเช็คดูค่า Z ตรงนี้นะครับ Z ตรงนี้ต้องเป็น0เสมอนะครับไอ้ข้างหลังไม่ต้องไปซีเรียสมันไม่ได้ไปคิดนะครับไอ้ Z นี้ต้องเป็น0ทุกครั้งนะโอเคอันนี้ก็คิดว่าในการเซตทูนนะครับก็เซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีหลายทูนก็คือก็เปลี่ยนทูนนะครับแล้วก็เอามาสัมผัสกับชิ้นงานนะครับสัมผัสอยู่ตำแหน่งไหนก็คือตำแหน่งของบางคนเขียน0อยู่ขอบบนของชิ้นงานนะครับก็จะต้องเซต0อยู่ขอบบนของชิ้นงานนะครับอยู่ที่การเขียนตัว0ของชิ้นงานนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนของการตั้งค่าของแกน Z ส่วน A ลองเปลี่ยนไปหน้า G54 ดูพิมพ์ G54ตำแหน่งตรงนี้นะครับกับตำแหน่งนี้มันก็ควรจะเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมันนะนี่มีวิธีการดูให้เฉยนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตทูนโอเคครับผม